สวัสดีครับมาพบกับนจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับมีน้องๆถามมาเกี่ยวกับกล้อง A6000นะครับการใช้โหมดหน้าเนียนอะไรนะครับมันวิธีการนะครับจริงๆมันไม่ได้ชื่อโหมดหน้าเนียนเนาะมาดูกันนะครับวิธีการก็กดเมนูเข้ามาหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็เลือกเมนูที่6นะครับรูปที่เป็นรูปกล้องเนี่ยนะเมนูที่6มันจะขีดเครื่องหมายแดดอยู่ข้างล่างตัวที่6นะครับก็คือถ้าใครไม่อยู่ก็เลื่อนเอานะครับเลื่อนปรับมาจนเมนูที่6ตรงนี้นะครับลูกเล่นปรับผิวนวลนะครับเครื่องหมายเข้าไป1ครั้งนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับ2แบบนะครับก็คืออันนี้ก็คือถ้าขึ้นไปออฟก็คือปิดเลยถ้าใครไม่อยากใช้นะถ้าใครใช้ก็เลือกมาตรงนี้นะครับตัวนี้มันเลือกสามารถเลือกได้3ระดับนะครับกดที่เป็นข้อขวาไปก็คือมันจะมีสูงมันจะมีไฮนะครับไฮหรือสูงนะครับปานกลางมิดเดิลนะครับ MID มิดเดิลก็ปานกลางนะครับเซฟตี้ก็ขออภัยนะครับแล้วก็โลนะครับก็คือต่ําการเลือกก็มีแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับก็ไปเลือกแค่นี้ครับแล้วก็ใช้ตัวที่จะบอกว่าตัว A6000มันเป็นกล้องที่เก่าแล้วก็จริงนะครับแต่ลูกเล่นปรับผิวนวลนะครับบางคนก็อาจจะเรียกโหมดหน้าเนียนเนี้ยเป็นกล้องยี่ห้ออื่นเรียกว่าเนียนต้องถือว่าทําได้ดีนะครับก็คือได้ดีไม่ใช่ไม่ว่ามันทําเนียนมากอะไรครับแต่ก็คือมันทํางานได้ไวเพราะว่ากล้องหลายยี่ห้อนะครับอย่าง M50 เนี่ยบอกว่า M50 ผมใช้นะครับถ้าเปิดโหมดหน้าเนียนเนี่ยช้านะครับถ้าถ่ายต่อเนื่องเนี่ยช้าแต่ให้ A6000 นะครับทำงานได้เร็วนะที่ A6000 เป็นกล้องที่จะออกมานานแล้วก็ยังทำได้ดีมากแล้วรุ่นใหม่ๆก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ซื้อเลยราคามันค่อนข้างสูง A6000 เนี่ยมันก็ซื้อมานานแล้วนะอันอื่นก็ยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับถ้ามันลงก็อาจจะซื้อมาเล่นลองดูนะครับต้องอยากลองดูเหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับเจอโควิดเข้าไปด้วยก็ไม่รู้กล้องยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นการน่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับการลูกเล่นปรับผิวนวลหรือโหมดหน้านวลของตัว A6000ได้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel นะแฟนเพจนจุ๋ยโฟโต้ด้วยครับผมสวัสดีครับ